คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมถ่ายเก้าอี้ตัดผมนะฮะอายุเป็นร้อยปีเลยนะครับตัวนี้แต่ว่าสภาพของมันยังดูสวยมากอยู่เลยนะฮะเป็นทรงที่ออกแบบมาได้แบบคลาสสิกมากๆแล้วก็ดูแบบผมว่ามันมีเสน่ห์กว่าเก้าอี้สมัยนี้เยอะเลยนะครับนี่เป็นคงเป็นยี่ห้อนะครับเป็นยี่ห้อแบบภาษาจีนนะฮะดูวิธีการทำเก้าอี้ตัดผมนะฮะก็จะมีคันโยกที่ปรับระดับได้มีพนักพิงนะครับเบาะเป็นไม้พนักพิงก็เป็นไม้นะครับแล้วมีที่วางเท้าเป็นเหล็กนะฮะเก้าอี้หมุนได้รอบนะครับนี่ครับตรงนี้เป็นคันโยกสำหรับปรับระดับสูงต่ำขึ้นมาได้แล้วก็ฐานทำด้วยเหล็กเหมือนกันนะฮะพื้นนั่งก็เป็นไม้ทุกอย่างเป็นไม้นะครับหรือไม่ก็เป็นโครงสร้างเป็นเหล็กดามไว้นะครับเก้าอี้ตัดผมยี่ห้อโง่เฮียบเสงโอ้อ่านยากนิดหนึ่งนะครับขอโทษทีนี่ครับทรงเก้าอี้ค่อนข้างจะคลาสสิกแล้วก็สวยมากๆนะครับ